ลาบประมาณ30 40 40นะครับพี่น้องครับลาบแบบง่ายๆตอนนี้ผมลาบได้แล้ว3 4ตัว5ตัวแล้วครับลาดหลังป้องกันปรสิตป้องกันแมลงนะครับไปกันทายพยาธิขาพยาธิไปน้ำตัวอ่ะพี่น้องครับป้องสวัสดีครับพี่น้องครับสลับไปตามช่องรถคันยาเซสารกับผมมื้อนี้นะครับกับผมกับผมเองนะครับบ่าวรถคันยาเซสารครับมื้อนี้ก็อยู่ที่กลางทุ่งนามหาสารคามพี่เก่าครับผมมื้อนี้ก็มาเลี้ยงมั่วครับหลังจากที่การระบาดของไวรัสลำปีสกินนะครับในหลายพื้นที่นะครับของประเทศไทยตอนนี้การระบาดนะครับเห็นถึงความสูญเสียนะครับความเสียหายตายแต่ละมือนี่ก็ถือว่านับบ่ถ้วนครับแล้วถ้าหากว่าพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มการสื่อขายมั่วเนาะนะครับกลุ่ม Facebook ก็สิเห็นว่าความเจ็บปวดของคนเลี้ยงมั่วนะครับของการเกิดโรคระบาดนะครับซึ่งวัคซีนนะครับวัคซีนที่ถูกกฎหมายกับว่าท่านได้นําเข้ามานะครับแล้วก็ได้แค่รักษาตามอาการนะครับแต่สิ่งที่สําคัญของคนเลี้ยงมั่วคือเฮาต้องป้องกันจังได๋บ่ให้มันเกิดโรคนะครับซึ่งไวรัสลำปีสกินนะครับเกิดจากเสื้อไวรัสนะครับก็เพิ่งเป็นปีแรกนะครับที่ระบาดนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมเรียกว่ามา4 5ปีนะครับก็บ่เคยเห็นโรคตัวนี้ที่มันระบาดนะครับส่วนมากก็เป็นแค่ปากเถ่าเปื่อยนะครับบอกได้ว่าโรคนี้อันตรายกว่าปากเถ่าเปื่อยนะครับที่สําคัญบ่ท่านสิมีวัคซีนนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับที่ว่ามาบริการพี่น้องประชาชนโดยกรมปศุสัตว์นะครับตอนนี้นะครับก็เฮ็ดได้แค่ป้องกันนะครับป้องกันเบื้องต้นเฮ็ดจังได๋เพราะว่าพาหะที่เกิดโรคก็คือที่เกี่ยวกับแมลงนะครับเกี่ยวกับยุงนะครับหรือว่าพวกแมลงต่างๆนะครับที่เป็นพาหะดูดเลือดนะครับแมลงวันดูดเลือดตอนนี้อยู่ของม่วงผมนะครับครับว่าท่านมีอาการของโรคนะครับผมก็ถือว่าโชคดีอยู่เพราะว่าคอกข้างๆผมแล้วคนในหมู่บ้านผมบางคนก็เป็นแล้วนะครับหรือว่าในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับเฮาก็สิเห็นว่าโรคนี่มันรุนแรงนะครับถึงกับเฮ็ดให้ม่วงเฮาต้องเสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะม่วงน้อยนะครับเนาะตอนนี้ม่วงผมมีทั้งหมด9ตัวนะครับก็ถือว่าปลอดภัยแข็งแรงดีอยู่แต่ว่ามื้อนี้ผมจะได้นะครับมาป้องกันนะครับผมสิป้องกันด้วยการให้ยาฆ่าพยาธิยาฆ่าปรสิตทั้งภายในภายนอกของม่วงนะครับนี่ครับม่วงผมอยู่ข้างหลังผมนะครับเรียงผมเองกำลังเรียงหลังผมนี่ครับเดี๋ยวจะให้ยาตัวนี้ครับที่ผมได้มานะครับเนาะผมไปซื้อนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมซื้อก็ถือว่าแพงเติบอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นยาด้านหลังนะครับที่ว่าขาพยาธิขาปรสิตทั้งภายในและภายนอกราคาก็ถือว่าแพงเติบนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะดีกว่าที่จะหายว่าเป็นโรคนะครับแล้วก็มีร้อยโรคต้องฉีดยาเมื่อหลายพันกว่านี้ครับยาตัวนี้เป็นยาด้านหลังนะครับเป็นยาด้านหลังว่ามันสะดวกในการใส่ผมซื้อมาอยู่สารคามนะครับอยู่ร้านขายยาสัตว์เนาะซับยาตัวนี้ใส่ด้านหลังนะครับเด้อนี่ครับผมสามารถด้านหลังว่าอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับง่วงผมมี9ตัว10ตัวเฮาก็เฉลี่ยเอานะครับเนาะเฉลี่ยเอาครับผมเพราะว่าง่วงอย่างนี้เฮาก็เฉลี่ยเอาว่าจังง่วงหนัก100โลนี่ก็ให้ลาดหลังประมาณ10ซีซีนะครับก็เอาครับผมง่วงตัวนึงก็ประมาณ 3-400 โลง่วงหน่อยก็ลดลงมานะครับก็ค่อยๆลาดหลังนะครับลาดหลังเอานะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการป้องกันอีกวิธีนึงนะครับบ่ให้ยุ่งบ่ให้แมลงวันมากัดหรือว่าตัวหยังมากัดหรือว่าเป็นการขาพยาธิขาเห็บไปในตัวนะครับเอ้าลงทุนมื้อนี้นะครับดีกว่าเสียใจภายหลังให้ว่าเฮาเป็นร้อยโลกนะครับมีแผลเห็นแล้วเห็นถึงน้ําตาเห็นถึงความเสียใจของคนเลี้ยงวัวนะครับบางคนเพิ่นลาออกนะครับลาออกจากงานนะครับช่วงโควิดหรือว่าบ่มีงานทํานะครับมันก็คิดว่าการเลี้ยงวัวจะเป็นอีกอาชีพนึงที่ไปได้ดีเพราะว่าปีที่ผ่านมาการเลี้ยงวัวบูมคักพี่น้องครับราคาวัวคือว่าดีโตขึ้นมากนะครับแต่ว่าโรคระบาดของลำปีสกินครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมาได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าท่านมีวัคซีนที่รักษาโดยตรงจากราชการนะครับเกษตรกรของเฮาคนเลี้ยงวัวก็ต้องดูแลนะครับป้องกันคือว่าช่วยเหลือเจ้าของเองนะครับบางคนก็ลงทุนค่ายาไปหมดหลายพันบาทแล้วครับพี่น้องครับยานี่หาซื้อได้ตามร้านเกษตรหรือว่าร้านปศุสัตว์ทั่วไปนะครับพี่น้องครับเราไปสอบถามเพิ่นบ้างครับมียาหลายตัวผมแต่ว่าผมใส่ตัวนี้ด้านหลังก่อนยาฉีดพ่นคอผมก็มีครับผมก็สิไปซื้อผมก็ซื้อมาฉีดให้กันเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เบิ่งแต่ว่ามื้อนี้นะครับเสียสาธิตการล้างหลังว่าแบบง่ายๆนะครับก็ที่ว่าง่ายเฮ็ดได้โดยตนเองนะครับก็บ่ต้องจ้างหมอนะครับเป็นการลดต้นทุนอีกแบบนึงนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันครับผมนี่ครับพี่น้องครับลักษณะขวดของยาไส้เด็กตินนะครับก็มีปริมาตรอยู่500ซีซีนะครับเนาะมีน้ํายาอยู่500ซีซีนะครับยาไส้เด็กตินนะครับเป็นขวดจังซี่นะครับพี่น้องครับนะนี่ครับผมจะล้างหลังง่วหน่อยของผมอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันนะครับผมสิค่อยๆลาดไปแต่ละตัวบ่ฮู้ว่าผมสิให้ลาดทุกตัวบ่บางตัวก็
เชื่องบางตัวแคะนะครับเนาะนี่ครับว่าอยู่คอกนะครับปล่อยไล่ทงครับพี่น้องครับฟังว่าสมมีโรคระบาดล่ำปีสกินที่มันเกิดกับม้วนผมนะครับผมก็บ่อยากให้ม้วนผมนี่ต้องมีรอยโรคมีบาดแผลเต็มตัวนะครับก็บ่รู้ว่ามันจะไปถึงระบบเสือพันธุ์บ่ภายในภาคหน้านะครับตอนนี้ก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเบิ่งน้ํากันนะครับว่าวิธีการลาดแบบใดนะครับลาดแบบง่ายๆนะครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้ผมคิดว่านับประมาณ 2-300 โลแล้วครับผมก็สิใส่ยาลาดหลังนะครับยาใส่เด็กตินนะครับอ่ะลาดหลังแบบง่ายๆนะครับอ่ะแล้วจะเห็นในเบื้องครับพี่น้องครับนะครับลาดเลยครับพี่น้องครับลาดประมาณ30-40 ซีซีนะครับพี่น้องครับนี่ลาดแบบง่ายๆตอนนี้ผมลาดได้แล้ว3-4 ตัว 5 ตัวแล้วครับลาดหลังป้องกันปรสิตป้องกันแมลงนะครับไปกันทายพยาธิขาพยาธิไปน้ำตัวอ่ะพี่น้องครับกันไว้นะครับป้องเฮาเฮาเลี้ยงเขาเฮาดูแลเขานะครับอย่าไปโดนเขาก็สิดูแลเฮานะครับพอเป็นสัตว์เลี้ยงที่เฮาฮักเฮาก็บ่อยากให้ม่วงเฮาเองนะครับต้องมีรอยโรคต้องเป็นโรคล่ำปีสกินนะครับเห็นในภาพแล้วมันบาดตาบาดใจครับพี่น้องครับมันคือความเจ็บปวดของคนเลี้ยงม่วงนะครับเนาะที่เห็นตัวนี้มันแค่ครับตัวนี้บ่ค่อยให้จับให้บายปานใดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวดํานะครับตัวดํานี่ลาดแล้วนะครับผมสลัดเสริมหน่อยนึงนะครับการลาดนะครับให้ลาดมาจากต้นข้อมหาหลังนะครับลาดไปเลยครับต้นนี้นับประมาณ200โลนะครับคิดถ้าคิดว่า200โลก็ลาดประมาณ20ซีซีนะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับลาดไปแล้วครับพี่น้องอ่ะอย่าไปเรียกกันแล้วลาดแล้วอย่าไปเรียกกันนะครับเนาะนะครับนี่ครับผมลาดแล้วนะครับจากต้นข้อมหาหลังนะครับมหาท้ายนะครับอ่ะถือว่าอุ่นใจไปแล้วระดับนึงนะครับมั่วอยู่นี่นะครับลาดเกือบทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะลาดให้ครบทุกตัวนะครับเพราะบางตัวเพิ่นก็บ่ให้จับให้บายนะครับบางตัวก็เริ่มมันนี่แล้วนะครับลาดแล้วครับตัวนี้เอ้าเหลือ 2-3 ตัวนะครับเอ้ามันนี่แล้วมันนี่แล้วสลัดล้างให้แล้วลาดแล้วลูกลาดแล้วมันนี่แล้วลูกลาดแล้วนี่นะครับลาดไปแล้วครับลาดแบบบานๆเท่านี้แล้วครับเอ้าเดี๋ยวผมสลัดตัวนี้จังหน่อยนี่ครับลาดเกือบทุกตัวแล้วครับเดี๋ยวจะเบิ่งว่าคอกผมนี่จะเป็นล่ำปีสกินบ่หลังจากที่ลาดแล้วนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็ลาดไปแล้วนะครับครบทุกตัวแล้วนะครับก็ลาดนะครับก็คือวิธีการลาดก็คือกะว่าม้วนหนัก100กิโลกรัมให้ลาด10ซีซีนะครับก็กะเอานะครับม้วนหนักจักโล300 400 500ก็แล้วแต่นะครับว่าม้วนเฮาหน่อยม้วนเฮาใหญ่ก็กะเอานะครับเด้อลาดหลังนี่คือการป้องกันเบื้องต้นนะครับดีกว่าเฮาสิป้องกันยังเลยนะครับดีกว่าเฮาสิปล่อยให้ว่าเฮาเป็นโรคหลายเอิ่นหมอมาฉีดยาหมดหลายแน่นอนครับนะครับพี่น้องครับม้วนแต่ละตัวนะครับถ้าหากว่าปล่อยเป็นตุ่มเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาหลายพันครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมลงทุนไป 1,780 บาทยาขวดนึงนะครับ 1,780 บาทผมลาดหลังได้ประมาณ9ตัว10ตัวครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับมื้อนี้ก็ฝากนะครับมาฝากพี่น้องให้ดูแลม้วนจะคล้องให้ดีนะครับกลางม้วนกลางยังทําความสะอาดคอกนะครับด้วยปูนขาวหรือว่าฉีดยาพ่นนะครับขาเชือกขาแมลงนะครับบ่ให้ยุ่งให้ยังมากัดมาดมม้วนเฮานะครับเดี๋ยวจะเกิดโรคเดี๋ยวสิเกิดมาได้ล่ะเกิดความเกิดว่าเขาว่าเป็นภาระนะครับเป็นภาระนะครับที่เฮาต้องดูแลม้วนตัวนึงบ่แม่นหน่อยมูลค่าบ่แม่นหน่อยบางคนได้ยืมหนี้ยืมสินมารักษาม้วนเจ้าของครับบางคนม้วนตายนะครับเกิดความสูญเสียหลายหมื่นหลายแสนบาทนะครับพี่น้องครับความสูญเสียครั้งนี้นะครับก็เห็นใจกันทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับช่องลูกคณะเสียสารนะครับกับภาวนานะครับหรือฝากวิงวอนนะครับกับผู้ใหญ่นะครับผู้มีอํานาจนะครับก็ให้นําวัคซีนนะครับเข้ามาให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าทุกมื้อนี้นะครับวัคซีนที่เพิ่นนำเข้ามาบ่ถูกกฎหมายขวดละ 4-5,000 ครับพี่น้องครับมูลค่ามันก็ถือว่าสูงนะครับถ้าหากว่าวัคซีนที่ถูกกฎหมายเข้ามาคิดว่าสละต้นทุนไปได้อีกหลายนะครับผมก็รอนะครับรอยังมีความหวังว่าวัคซีนที่ถูกกฎหมายที่นำเข้าโดยกรมปศุสัตว์จะมาถึงแก่ขอกม้วนพี่น้องประชาชนของเฮาเนี่ยได้เร็วนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายนะครับผมเองนะครับบ่าวลูกคณะสยสารมื้อนี้ก็มาสาธิตการลาดหลังว่าแบบบ้านๆนะครับเป็นยาใส่ตัวไซเด็กนะครับเป็นยาไซเด็กนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็วิ่งไลฟ์ครับขอกล่าวลาและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ